นิวข่าวเที่ยงนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ต้องจับตามองก็คือคดีของพันตำรวจโทบัญญินพร้อมกับพวกรวม6คนเมื่อวานนี้ที่ตำรวจกองปราบบุกไปรวบตัวถึงที่บ้านพักนะคะสำหรับตัวของพันตำรวจโทบัญญินในข้อหาที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมอำพรางพี่ชายของผู้พิพากษาแล้วคดีนี้มันก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโอนหุ้นของเสียชูวงศ์300 ล้านบาทด้วยเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจโทบัญญินให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่ายังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนตำรวจเองบอกว่ามีหลักฐานมัดแน่นทั้งคลิปเสียงแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกชายของพันตำรวจโทบัญญินก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อที่กองปราบด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามสถานการณ์สดได้จากคุณดาราวรรณขันติวงศ์รอรายงานสดมาจากกองปราบปรามแล้วค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะยังถูกคุมขังอยู่ภายในห้องขังของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านลูกชายพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางเข้าเยี่ยมโดยได้นำข้าวมันไก่นะคะมาให้นายพันตำรวจโทบัญญินรับประทานพร้อมกับนำกระเป๋าเสื้อผ้าและของใช้บางส่วนเดินทางนำมาให้ที่นี่ด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านภรรยานะคะของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะคะพร้อมด้วยลูกชายนะคะได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะโดยได้นำกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวมันไก่นะคะมาเยี่ยมพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะวันนี้ลูกชายเดินทางเข้าเยี่ยมนานกว่า30นาทีโดยเปิดเผยนะคะว่าพ่อนอนหลับดีไม่ได้เป็นกังวลหรือเครียดอะไรในเรื่องของคดีความของพ่อนะคะตอนนี้ตนเองยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทนายจึงไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้แต่ว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของพ่อเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อน่าจะถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากว่าดูเหมือนว่ามีการเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้ไปฟังเสียงกันค่ะก็คือยังไม่ได้มีโอกาสพบทนายเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำไมถึงไม่ได้มีสิทธิ์พบทนายก็เชื่อในตัวคุณพ่ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเชื่อว่าคุณพ่อเป็นคนดีครับผมเห็นคุณพ่อพูดไหมว่าคุณพ่อโดนกลั่นแกล้งเรื่องนี้เรามองว่าไงบ้างคะก็เท่าที่เห็นก็น่าจริงเขาเหมือนเตรียมตัวมาดีด้านตำรวจกองปราบปรามนะคะจับกลุ่มและแจ้งข้อหาพันตำรวจโทบัญญินเบื้องต้น3ข้อหาคือ 1. ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ 2. ซ่องโจร 3. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหลังถูกซัดทอดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะผู้ที่ทำคดีโอนหุ้นโดยมิชอบจำนวน300ล้านบาทของนายชูวงศ์แซ่ตั้งนะคะนักธุรกิจที่เสียชีวิตค่ะส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยหลังจากสอบสวนแล้วเสร็จนะคะจะนำตัวทั้ง3คนมาควบคุมตัวไว้ที่กองปราบปรามเพื่อเตรียมนำไปขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันตำรวจได้ยึดรถของกลางทั้งหมด4คันที่เป็นของพันตำรวจโทบัญญินนะคะประกอบด้วยรถมินิคูเปอร์ทะเบียน2กไก่ถฐาน524กรุงเทพมหานครค่ะรถยี่ห้อฟอร์ดทะเบียนกไก่รอเรือ39รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้นะคะและรถโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนค่ะซึ่งเป็นรถของกลุ่มผู้ต้องหาโดยได้นำมาไว้ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะทำการสืบสวนต่อไปส่วนในช่วงบ่ายของในวันนี้นะคะทางด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามจะมีการคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินนะคะไปขออำนาจศาลฝากขังค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่หากมีความคืบหน้าจะรายงานเข้าไปทันทีค่ะขอบคุณคุณดาราวรรณค่ะเราไปย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะว่าเป็นเพราะเหตุอะไรถึงนำมาสู่การจับกลุ่มพันตำรวจโทบัญญินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมพากันไปดูกับเรานะคะในวันที่26มิถุนายน2558ค่ะโดยทางภรรยานายชูวงศ์แซ่ตั้งได้รับแจ้งว่านายชูวงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะในขณะที่นายชูวงศ์นั่งรถยนต์ Lexus ของพันตำรวจโทบัญญินที่บริเวณถนน นเฉลิมพระเกียรติร.9 เนื่องจากมีรถยนต์ปาดหน้านะคะทำให้พันตำรวจโทบัญญินต้องหักหลบรถยนต์กระทันหันก่อนที่จะไปพุ่งชนเข้ากับต้นไม้จนนายชูวงศ์เสียชีวิตค่ะซึ่งจุดนี้เองพันตำรวจโทบัญญินให้การกับตำรวจค่ะว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยและหลังจากนั้นระหว่างสวดพระอภิธรรม7วันพันตำรวจโทบัญญินได้เดินทางไปร่วมฟังสวดด้วยตลอดนะคะและหลังจากผ่านพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวก็ได้พบกับความผิดปกติเนื่องจากทนายความภรรยาและบุตรชายไปพบกับหนังสือแจ้งรายงานการซื้อขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ AECS ถูกวางไว้ในห้องทำงานรวมถึงเจอรายงานการขายหุ้นจำนวนมากไปให้บุคคลอื่นด้วยค่ะจากนั้นนะคะครอบครัวและทนายของนายชูวงศ์เขาก็เริ่มติดตามพยานแล้วก็หาหลักฐานกระทั่งพบว่าการเสียชีวิตของนายชูวงศ์มีข้อพิรุธหลายประการค่ะจากนั้นก็เริ่มมอบหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนสน.อุดมสุขซึ่งก็ด่วนสรุปไปก่อนหน้านี้ว่าคดีการเสียชีวิตของนายชูวงศ์เป็นอุบัติเหตุซึ่งครอบครัวและทนายความบอกว่ามีพิรุธหลายอย่างแม้ว่าจะเผาศพของนายชูวงศ์ไปตามพิธีแล้วนะคะแต่พิรุธที่ว่านี้ก็คือผลพิสูจน์พบว่านายชูวงศ์เนี่ยมีรอยกระแทกจากของแข็งที่กระดูกนะคะกระดูกคอทำให้กระดูกคอเนี่ยหักก่อนที่จะถูกรถชนรวมถึงข้อพิรุธเรื่องของรถที่หายไปจากเส้นทางนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาโผล่บนจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งรวมถึงหลักฐานในการโกงหุ้นด้วยนะคะขณะที่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศาลอาญาพระโขนงออกหมายจับพันตำรวจโทบัญญินในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งคดีนี้ศาลได้สืบพยานโจทย์จำเลยเสร็จสิ้นแล้วและนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แต่ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอคำพิพากษาในส่วนคดีโกงหุ้นของศาลอาญากรุงเทพใต้ก่อนค่ะและในส่วนคดีที่ทำให้การอุ้มฆ่าอำพรางศพพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อให้ยกฟ้องคดีที่พันตำรวจโทบัญญินเป็นจำเลยในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมจากการโอนหุ้นนายชูวงศ์ร่วม300 ล้านบาทโดยมีนางสาวกันธนาสิวาธนพลหรือน้ำตาลที่เป็นอดีตพริตตี้และนางสาวอุรชาวชิรกุลทนอดีตเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์คนสนิทพันตำรวจโทบัญญินนะคะและพันตำรวจโทบัญญินอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นจำเลยที่ 1-3 ค่ะคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ดำเนินการสืบพยานโจทย์จำเลยทั้ง2ฝ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 20 มีนาคมเวลา 9 นาฬิกากระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ตำรวจกองปราบบุกเข้าจับกุมพันตำรวจโทบัญญินพร้อมพวกรวม5คนได้ที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวติดตามคดีนี้กันต่อนะคะเพราะว่าล่าสุดเองตำรวจก็ตั้งข้อหากับพันตำรวจโทบัญญินไป3ข้อหาด้วยกันแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธส่วนลูกชายก็บอกว่าถูกกันแกล้งตำรวจออกบอกว่ามีหลักฐานมัดแน่นเดี๋ยวติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ